ประชิดติดดาวคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดช่วงประชิดติดดาวด้วยการเซตผมครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราคือคุณฟุกเกิดผลมัสยาวานิชผู้เป็นเจ้าของร้านตัดผมฮาชิย่านทองหล่อ13ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับที่เรามายืนกันอยู่ตรงนี้คือร้านตัดผมฮาชิใช่ก็จะเป็นร้านทำผมทั่วไปนะครับทั้งทำปกติคือทำตัดทำสีดัดนะครับต่อขนตาโดยที่ช่างของเราเนี่ยเป็นช่างจากญี่ปุ่นอิมพอร์ตมานั่นคือจุดขายของฮาชิของเราใช่ครับใช่และที่มาของชื่อด้วยป่ะฮะหมายความว่าคือจริงๆตอนแรกเนี่ยฮาชิเนี่ยมันแปลว่า8ครับมันเป็นเลข1978นี่แหละคือเนื่องจากผมเป็นคนชอบตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าณเวลานั้นตอนที่เราเปิดใหม่ๆเนี่ยเรามีหุ้นส่วนทั้งหมด8คนรวมไปถึงช่างของเราด้วยนะครับก็นับแล้วได้8แล้วก็งั้นชื่อฮาชิไหมครับเพราะบังเอิญมันก็ชื่อคล้ายอาชีของโลกแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบชื่อนี้แหละโดนก็เลยเป็นฮาชิไปครับ2ปีที่ผ่านมาคุณฟกดูแลกิจการร้านยังไงบ้างฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกันดูหลายคนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมดูเป็นเมนหลักเพราะว่าผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าเจ้าของก็คือหลายคนนะฮะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่ผมดูแลก็คือบางทีเราต้องนำช่างเข้ามาดูแลเรื่องวีซ่าเรื่องเวิร์คเพอร์มิทเรื่องที่อยู่ทุกอย่างความมีช่างญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะทำเรียกลูกค้าพอสมควรไหมใช่ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนจะมั่นใจในช่างต่างชาติครับอย่างน้อยคือโอ้โหถึงขนาดเหมือนกับมันเหมือนนักฟุตบอลนะฮะเราซื้อตัวมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเก่งแล้วไม่งั้นเราจะไปซื้อมาทำไมครับมันก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่ามั่นใจนะอย่างน้อยว่าเทรนด์หรือว่าสีนี้ถ้าทำแล้วจะสวยครับหรือเชื่อฝีมืออาจจะเชื่อมากกว่านิดหน่อยทั้งหญิงและชายด้วยลูกค้าถูกต้องครับกลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้างครับผมจะมีลูกค้าญี่ปุ่นสัก 60% นะแล้วก็คนไทยถ้าเป็นเซเลบส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30คือเพื่อนๆที่แบบด้วยย่านทองหล่อนี้ด้วยเพราะว่าย่านนี้ด้วยแล้วก็ด้วยความ private ของร้านเราด้วยครับมันก็จะทำให้เซเลบชอบมาแล้วก็จะมีลูกค้าปกติที่ walk in อยู่ประมาณสัก 10% ในมุมที่คุณฟุกเป็นศิลปินอยู่แล้วแล้วมาทำธุรกิจนี่ยากง่ายยังไงบ้างมันก็ดีและก็ไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าคนเขาจะบอกทำจริงหรือเปล่าเอาช่างมาจากไหนเวิร์กหรือเปล่าข้อดีบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะเขาต้องรู้สิไม่งั้นเขาถูกไหมคือเพื่อนๆเขาจะมาทำได้ยังไงคนที่เป็นแบบโอ้มีดาราหลายๆคนมาทำที่นี่นะครับมีนักแสดงดังๆนักร้องแล้วมาตัดที่นี่มาทำที่นี่ทำไมเขาถึงเลือกที่นี่ก็แปลว่าเขาก็ต้องเลือกแล้วว่าดีครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยากให้ฝากเคล็ดลับในการทำธุรกิจเนาะมันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะอยากทำครับครับก็ผมว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับอย่างแรกแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเรามีจุดที่แตกต่างจากคนอื่นบ้างครับคือไม่ใช่ว่าทำเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ไม่มีความแตกต่างครับฉะนั้นเราต้องมีจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นแค่นั้นนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟกมากครับที่เป็นเกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ